เอาแล้วครับผม LD 11 PD 25 E 05 E 05อืมเราว่าไปอืมเราคงแทนสิพี่ครับตัวนี้เอาไปญี่ปุ่นได้ไหมครับเออเอาไปได้ครับแล้วขากลับกลับมาได้ไหมครับเออเฮ้ยน่าสนใจเออรู้ว่าไฟฉายมันโหลดทุกเครื่องได้ป่ะอ้าวใครมีความรู้ส่งมาหน่อยเออแต่เป็นผมนะผมไม่รู้อืมผมไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฉายบนเครื่องนั่นไงผมจำเป็นต้องใช้บนเครื่องพักเครื่องครับกับคนนั่งด้วยเออเฮ้ยจริงคุณต้องไปดูครับตอนคุณห้อยพักเครื่องไปพอขึ้นบนเครื่องปั๊บเหลือแต่จีวรเลยครับหลวงพ่อไปตามไปด้วยหลวงพ่อติดตอมออยู่จีวรบินไงเฮ้ยจริงๆเอออันนี้ไม่รู้เอออะไรยังไงแต่ที่รู้คือผมบินนะไม่ได้บินบ่อยบินแล้วเนี่ยกูเอาทุกอย่างโหลดให้หมดแล้วเบามีอย่างเดียวที่ขึ้นไปคือเงินไทยกับดอลลาร์นั่นไงแค่นี้แต่ตอนกูขึ้นไปเนี่ยเงินไทยกูไม่เหลือฮะกูโดนลิฟต์มาแล้วอะไรนะเบียร์ไม่ใช่ดูข่าวว่าไอ้ที่จีนอ่ะทำไมที่แม่งซุกวายไว้ในตุ๊กตารูปเสือแล้วยัดแม่นึกว่าเจ๋งเว้ยติดตอมอเว้ยแล้วไงวายแม่งขวดนึงไม่หลายหมื่นอ่ะสองคนยืนซดกันอยู่ไอ้เหี้ยคือเรียนถึงเพื่อนๆที่บินระหว่างประเทศนะครับไม่ต้องเอาขึ้นไปบนเครื่องมันมีไปขอเขาก็ได้ไม่ต้องซื้อหรอกถ้าระหว่างประเทศนะเออขอก็มีเยอะแยะไปเออจับไปถ่ายผมไม่เอาอะไรขึ้นเลยผมกลัวโดนยึดผมเออก็คือมันมีกฎการบินครับว่าของเหลวที่ไม่ได้ซื้อจากกูห้ามขึ้นเครื่องถูกต้องครับผมเพราะมันครับเพราะมันห้ามกู100 ml แต่พอกูผ่านไปแบบหลักลิตรอะหิ้วขึ้นเครื่องอะนะครับเป็นกฎการบินว่าของเหลวที่ไม่ได้ซื้อจากกูห้ามขึ้นเครื่องครับผมอ้าวมาเข้าสาระเข้าสาระกันครับผมเขาบอกว่าเล็กสว่างหานก้อนเดียวช่วงก่อนเพื่อนถามมาเราต่อไปเพื่อนถามอะไรสิพี่เข้าไปใช้สว่างฐานก้อนเดียวเล็กสว่างฐานก้อนเดียวโอเคคำถามน้องสั้นไปฐานมันมีหลายประเภทครับผมข้อที่1 3A 1ข้อครับผมครับผมมันมากับ E05 ครับผมข้อที่2 4คุณสุภาพนิดนึงครับมันเรียกว่าคุณ05ครับคุณ05ครับครับ E ไม่ได้มัน E-Doc ครับ E-Doc ครับ E-Doc เนาะอู้นี่อ้าว CR 12ครับ1ก้อนเหมือนกันครับครับผมเป็น PD 25ครับ LD 11ครับ 2A 1ก้อนครับครับผมมันมีฐานหลายประเภทไอฐานหนึ่งก้อนเนี่ยครับยังไม่ลงแบนล่างนะเกรดบีครับก็มีเหมือนกันเกรดบีไม่มีประกันใช้มันราคาไม่แรงสว่างยับหรือจะเอาเกรดซีไปเลยนี่ซีก็มีนั่นไงไปเอาเกรดเอแล้วกันมาเกรดเอครับแล้วทำไมต้องซื้อฐานเล็กกับที่ไฟฉายเล็กก็อย่างที่ผมบอกไงจะเป็นไปไหนถ้าคุณเป็นคนเมืองนั่นซื้อตัวเล็กเถอะนั่นถ้าคุณเป็นคนเมืองซื้อตัวเล็กเถอะถ้าคุณทำงานภาคสนามสีใหญ่เพราะอะไรรันทามมันยาวถ้าช่วงนั้นคุณอยู่เขาใหญ่มันหาสายยากจะต้องให้มันรันทามยาวนิดนึงหรือถ้าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจิ๋วครับผมนี่แหละนั่งกีบไฟที่บ้านเปิดไฟเล่นแล้วก็นั่งจับเวลาเล่นนักวิทยาศาสตร์จิ๋วโอเคไฟตัดเดี๋ยวนะนักวิทยาศาสตร์บ้านป้ามันนั่งจิบวายเนี่ยนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วบ้านป้าคุณจะไปลุยไหนแล้วฮะซื้อตัวขนาดนี้จะไปลุยไหนอ๋อจริงมั้ยจับเขียดจับกบอะไรในนาสิผมไม่จับอ่ะเขาคงมานั่งดูว่าพี่สุดที่มาเฮ้ยเออโอเคมั้ยเออเดี๋ยวบอกพี่แอดหน่อยวันนี้พี่แอดเอานี่จากประสบการณ์การขายมีแค่นี้เออแล้วถามว่าอะไรที่คุ้มค่าที่สุดผมว่าชั่วโมงนี้นะไอ้ผ่านก้อนเดียวแบบเดียวนี่แหละไม่ต้องเลยว่าแล้วคุณเอาตังค์ที่เหลือไปซื้อฐานสำรองเออเนี่ย 2A ก้อนเดียว300ที่มันสว่างเย็ดเท่เลยนะเออถ้าคุณไปซื้อฐานสักแพ็คอ่ะมึงเดินเป็นเดือนน่ะเออของมันจะหมดน่ะเออแล้วแต่42ก้อนอืมตัวถูกไหมก็แล้วแต่นะครับถ้าซื้อใช้งานก็ลองดูถ้างานคุณหนักเออหนักงานคุณเยอะไงซื้อเกรดเอใช้พักๆทิ้งไว้ในรถลงไปซีเลยแน่นแล้วเกรดบีนะพี่ทำแม่งเยอะเนี่ยกำลังจะบอกว่าเลือกไฟฉายเหมือนเลือกมีดเหมือนกันนะให้มันเหมาะการใช้งานคุณคุณเอาไปใช้งานอะไรอย่าซื้อตามบ้าจี้ตามบ้าพลังนะครับแล้วผมเสริมอีกอย่างนะ LD 11 300 ลูเมนผมบอกจริง
ตาอย่างพวกเราเนี่ยความรู้ความสามารถอย่างพวกเรานะเปิด LED 11 300ลูเมนไม่มีใครดูออกว่านี่คือ300ลูเมนเทียบกันไม่ออกเลย195ลูเมนผมรู้ชัดเจนเทียบกันไม่ถูกเลยกับ960ดูไม่แตกต่างเลยอะยกเว้นว่าโอเคคุณจะเปิด2กระบอกเทียบอะโอเคนักพิสดารตัวจิ๋วเปิด2กระบอกเทียบแต่ทีนี้มันก็มีเอฟเฟคอีกว่ามันจะขับ300เต็มมันจะขับ960เต็มเมื่อแบตเต็มนะเว้ยถ้าแบตไม่เต็มอะก็ค่าเท่ากันแล้วคุณจะเอาสว่างไปทำป้าอะไร960จริงไหมเน้นใช้งานยาวๆดีกว่าค่าเน้นใช้งานยาวๆค่าโหลดแบตเป็นหมื่นอ้าวฝากไว้แล้วกันครับเปิมเลือกตามคุณครับครับเปิม